สวัสดีครับอยู่กับผมรักไก่ Channel นะครับวันนี้ผมมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับงานแกร็บฟู้ดวันที่26ที่จะถึงนะครับจะมีการเปิดจองพื้นที่รับงานแล้วก็เวลาในการทำงานด้วยมันเคยมีมาครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นจองพื้นที่ในเมืองแถวสุขุมวิทเอกมัยแถวทองหล่อนะครับเขาจะเพิ่มค่าอินเซนทีฟแล้วก็ค่ารอบให้แต่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ในวันที่26นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเห็นทางแกร็บเขาแจ้งมาในแอป Grab Driver นะครับถามว่าช่วงนี้งานดีไหมช่วงนี้งานไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นช่วงสิ้นเดือนงานมันจะดีอีกทีก็ช่วงต้นเดือนนะครับมันจะมีคนละครึ่งด้วยงานมันจะเยอะส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการจองพื้นที่แล้วก็เวลาการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในวันที่26นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่าลืมกดติดตามช่องรักไก่ไว้จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ